ับสวัสดีครับผมก็เจอผม ICU นะครับวันนี้วันนี้วันไหนใครรู้บ้างช่างมันเถอะครับก็มาอยู่ในหน้าต่างดิสท็อปครับหน้าต่างดิสท็อปทำไมเหรอก็ครั้งที่แล้วนะแล้วไหนไม่รู้ช่างมันเถอะครับก็ผมได้แนะนำโปรแกรมสำหรับการขึ้นโมเดลนะครับโมเดลเลอร์ก็โปรแกรมไลท์เวฟนะครับที่ผมได้ทำการสอนวิธีการติดตั้งไปวันนี้เราจะมาแนะนำปุ่มบังคับเบื้องต้นก็แล้วกันโอเคป่ะครับโปรแกรมไลท์เวฟก็มันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะ2ส่วนยังไงเหรอไอตัวโปรแกรมมันจะแบ่งเป็นส่วนของเลย์เอาท์กับส่วนของโมเดลเลอร์โอเคป่ะครับแล้วที่ผมเรียนรู้มาคือส่วนของโมเดลเลอร์เราก็มาดูหน้าต่างกันหน้าต่างของมันก็ชื่มพอสมควรนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างโหลดโอเคเสร็จแล้วหน้าต่างของมันชื่มยังไงคือมันต่างกับมายาหรือ TDMX ยังไงครับคือมันไม่มีรูปร่างที่แสดงหน้าตาให้นะครับว่ามันเป็นยังไงคือกลองยังไงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแปดเหลี่ยมพีระมิดหกเหลี่ยมหรือว่ายังไงครับลูกบอลจะเป็นทรงหลายเหลี่ยมหรือว่าเป็นลูกบอลกลมๆทรงกลวยทรงโคลนอะไรสักอย่างโอ้โหมากมายก่ายกองนะครับนะครับก็ก่อนอื่นเราก็มาที่ออปชันมันก่อนออปชันมันอะไรกด Alternate F9 นี่ปุ่มควบคุมครับเราอยากรู้อะไรตรงไหนคือเรามาดูตรงนี้เลยครับว่าปุ่มคีย์ลัดมันยังไงสำหรับผมก็มาบอกถึงปุ่ม2ปุ่มนะครับที่ยังไม่ได้แอดสำหรับคนที่ติดตั้งโปรแกรมใหม่คือปุ่มของตัว U กับตัว X โอเคป่ะวิธีการติดตั้งคุณจะหาในนี้เหรอโอ้โหหาตาลายเลยครับหาวิธีหามันคือคุณสามารถเสิร์ชมันได้เหมือนตัว U นะคุณเสิร์ชคำว่า loop โอเคป่ะกดโอเคเนี่ย loop explain ภาษาอังกฤษไม่รู้ถูกหรือเปล่านะผมพูดช่างมันเถอะก็คุณแค่ลากมาใส่คือย้ำนะครับลากมาใส่ด้านบนตัว U โอเคมันจะลากได้ถ้าลากตัว U มันจะมาอยู่ตัว V ทันทีโอเคป่ะครับสำหรับตัว X ตัว X ให้หาคำว่าอะไรเสิร์ชคำว่าซาว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 โซซาวเนี่ยเบนโซสีโซให้ควายฟังครับจากนั้นเมื่อเราทำการแอดมันใส่เสร็จเราก็กดดันมาดันดองตีหนึ่งตีสองชวนน้องมาดันนะครับก็เสร็จสิ้นสำหรับปุ่มที่แอดโอเคจากนั้นเราก็มาดูที่ดิสเพลย์นะครับเรามาสอนดิสเพลย์ดิสเพลย์มันคืออะไรดิสเพลย์คือการแสดงเลเยอร์ของต่างๆคือย้ำนะครับสำหรับส่วนของเปอร์สเปคทีฟนะครับเราควรตั้งค่ามันอยู่ตรงกลางโอเคป่ะตรงกลางตรงไหนตรงกลางวะตรงกลางแล้วมั้งคือตรงกลางครับส่วนของมุมมองตรงนี้คือมันอยู่ตรงกลางหน้าจอพอดีโอเค LG นี้ตอนนี้เราสร้างโมเดลเสร็จแล้วโอเคมันจะแอดไอที่เส้นแอดภาพที่เป็นเส้นแกนให้ใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะลืมแล้วครับtexture solution ปรับอ๋อตรงนี้คือใช้ปรับความคมชัดมันโอ้โหพูดซิมั่วเลยวิวพอร์ต top L top ด้านซ้ายตรงนี้ top ด้านขวาตรงไหนมุม perspective คือมุมด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังนะครับคือมันอันเดียวกันคืออยู่อันนี้ล่างซ้ายครับแล้วก็นี้คือมุมด้านข้างล่างขวาแล้วก็แบ็คดรอปนี่คืออะไรคือส่วนที่เราจะแอดภาพเข้ามาในเนี้ยตรงเนี้ยเก็บปากก็เมื่อกี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะเล็บซ้ายเล็บขวานะคุณคงจะเข้าใจกันตรงนี้คือมุมด้านข้างเก็บปากเรามาแอดภาพตรงนี้กันส่วนภาพนั้นเลยผมเตรียมไว้แล้วนะครับไม่ใช่ผมเตรียมหรอกพี่เมย์ผมเตรียมเพราะเครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องผมนะครับผมก็ยืมมาอัดคลิปหน่อยเพราะจอมันโตดีครับคือโอ้โหรูปที่พี่เมย์ผมเตรียมมานะผมเกินคำบรรยายเลยครับเปิดถึงอึ้งโดนสตันครับเห็นกระเจียวค้างจางช้างโอ้โหทุยเห็นถึงลิ้นพันครับพูดถึงกับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยทีเดียวโอเคครับเอาไหนๆเขาก็หาไว้ให้แล้วเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็แอดเข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้วโอเคเข้ามาแล้วใช่ไหม
จากนั้นเรามาแนะนำส่วนของปุ่มการบังคับการหมุนมุมมองซ้ายขวาหน้าหลังการขยายการย่อการแผ่นโอเคการหมุนยังไงกดออติเนตค้างคือหมุนโอเคเข้าใจนะคือคอนโทรลออติเนตคือการซูมวาบแล้วก็ชิปออติเนตการแผ่นซ้ายขวาโอเคเข้าใจแล้วนะครับจากนั้นในการเลือกจุดมันต่างจากมายายังไงมายาคือหลายคนเคยใช้มายามาแล้วมั้งหรือไม่เคยใช้ช่างมันเถอะเรามาเรียนรู้กับโปรแกรมนี้กันเถอะคือการเลือกส่วนจุดเส้นโพลีกอนเราจะเลือกยังไงครับกดเพียงแค่คุณกดสเปซบาร์นะหรือว่าคุณจะเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้มันเสียเวลาแต่ถ้าหากคุณกดสเปซบาร์มันจะเลื่อนให้อ่ะอัตโนมัติน่าตามที่คุณจะกดเลยโอเคส่วนซิมเมนทรีโอเคตรงนี้มันคืออะไรคือส่วนที่เราจะเลือกซ้ายด้านขวาก็เลือกด้วยเลือกด้านขวาด้านซ้ายก็เลือกด้วยโอเคป่ะตรงนี้เข้าใจนะแค่คุณจะกดตรงนี้หรือคุณจะกดชิป Y ก็ได้โอเคผมมาแนะนำเท่านั้นก่อนอื่นเรามาทำอะไรสร้างกล่องกันดีกว่าสร้างกล่องมานี่สร้างกล่องเป็นกล่องยังเป็นกล่องแล้วใช่ไหมโอเคเราไม่เอาครับกล่องถ้าสร้างปกติมันไม่สมมาตรใช่ไหมครับเราแค่กดคอนโทรลค้างโอเคป่ะทำไมไม่ได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเราแค่กดคอนโทรลค้างทำไมไม่ได้วะออกก่อนคอนโทรลค้างทำไมอีกวะเฮ้ยมันได้มั้งไม่ได้มั้งมันเป็นอะไรเนี่ยโอเคแล้วผมไม่ยอมแพ้ครับปกติมันต้องกดคอนโทรลค้างได้แต่มันเป็นอะไรเนี่ยได้แล้วอ๋อผมกดไม่สนิทโอ้เหี้ยจริงๆครับจะโทษคีย์บอร์ดก็ไม่ได้คีย์บอร์ดก็ยืมนะครับยืมทั้งเครื่องพูดง่ายๆยืมของพี่มิดโอเคครับจากนั้นลืมกดกลับก่อนกดกลับไม่ได้เลยครับเมื่อคุณสร้างกล่องเสร็จคุณก็กด enter เลยนะอีกแล้วครับกดทำไมเนี่ย enter โอ้โหไม่ถึงเวลาจริงๆก็ไม่กดลืมเลือกกล่องได้แล้วโอเคได้เป็นกล่องแล้วนะครับกดคอนโทรลมันจะสมมาตรกด enter น่ะออกจากเมนูเลยคุณทำยังไงครับคืออ้าวทำไมกล่องมันอยู่ด้านซ้ายด้านขวามันเอียงอยู่อย่างนี้คุณกด A ปรับกด A แล้วมันอยู่กลางตรงกลางจอแล้วใช่ไหมครับคือมันอยู่ตรงกลางจอแต่เมื่อคุณดูในมุมมองอื่นๆนะ3มุมมองนี้คุณดูจะเห็นว่าอะไรครับคือตัวโมเดลของคุณจะไม่อยู่ตรงกึ่งกลางคุณลองกด F2 ปรับมันจะมาอยู่ตรงกลางทันทีครับโอเคป่ะอ้าวแล้วตรงนู้นมันหายไปแล้วทำไงครับเรามากด A มันมาแล้วการซูมเข้าซูมออกก็กดบอกไว้แล้วนะครับข้างต้นครับผมก็จัดยาวไปเลยโอเคไม่ต้องบอกใหม่หลายรอบพูดแล้วเมื่อยปากจากนั้นเรามาทำอะไรกันต่อเรามากดด้านหน้าวงด้านหน้าคือผมจะต้องการจะ extrude ทำไงกดชิป F extrude เดี๋ยวผมขอเลื่อนแป๊บนะครับExtrude เราก็ดึงมาเลยมันออกมาแล้ว Extrude เนี่ยโอเคป่ะชิป F นะครับย้ำชิป F Extrude โอเคลืมกด Enter กลับหมดเลย F2 โอเคช่างมันเถอะไม่เป็นไรการออกจากเมนูทำยังไงครับทำยังไงกด enter แล้วก็กดพื้นที่ว่างเสร็จสิ้นประการทั้งมวลครับทั้งมวลการที่คุณจะเลือกหากคุณจะต้องการจะเลือกด้านนะครับสมมติว่าคุณเลือกด้านนี้ไว้แล้วนะครับจะเลือกด้านอื่นทำไงคุณกดชิปค้างนี่ได้เห็นยังครับแล้วคุณจะลบล่ะคุณไม่ต้องกดอะไรคุณก็กดติ๊กที่ตรงที่คุณเคยเลือกไว้ก็ได้สำหรับคุณต้องการที่จะผ่ากึ่งกลางทำยังไง
คืออ่ะอยู่ตรงนี้แล้วนะอยากจะผ่าเส้นอ่ะทำยังไงโอเคเดี๋ยวซูมก่อนคืออยากจะผ่าเส้นผ่าเส้นทำยังไงเหรออืมเราก็ต้องมากดที่อ๋อกดชิปเคได้ครับชิปเคคีย์รัดมันชิปเคจากนั้นคุณควรกดผ่าคุณสังเกตดูที่ลูกศรสีดำนะครับลูกศรนั้นอยู่ตรงไหนคือตรงนั้นคือจุดที่เริ่มผ่าปาบเนี่ยตรงแล้วกด Enter มันก็เริ่มผ่าเส้นให้คุณนะแบ่งเส้นแล้วมันก็มีอีกวิธีนะครับในการผ่าโอเคป่ะตอนนี้เราก็อยู่ในมุมมองไหนวะกด A ก่อนตรงนี้นะซูมออกมันจะมีการผ่าอีกนะครับคือไปที่ Dietary นะครับอะไรวะ Dietary อะไรวะใช่หรือเปล่าไม่รู้ช่างมันเถอะไปที่ตรงนี้ก็แล้วกันแล้วหากคุณจะผ่าคุณก็ add edge มันจะขึ้นจุดขึ้นมานะครับคุณกดที่จุด1ทีและจุดนี้หรือคุณจะเลื่อนก็ได้คุณกด enter มันก็ทำการเพิ่มเส้นให้คุณนะครับคือเป็นการผ่าหากคุณจะเลื่อนจุดไปตรงไหนก็ได้นะครับโอเคนะสำหรับการแนะนำเบื้องต้นแค่นี้แล้วมีอะไรอีกเหรอการเอ็กทูดเมื่อกี้สอนไปยังวะการเอ็กทูดสอนไปแล้วการเอ็กทูดสอนไปแล้วการเรามาสอนการทำให้สมูทกันสมมุติเส้นสมมุติโอ้โหสมมุติว่าเส้นนี้เป็นเหลี่ยมเราก็เลือกเอทก่อนนะเลือกเอททำให้สมูททำยังไงสมูทคุณก็ไปที่อ้าวหายแป๊บครับขออนุญาตหาMultiplay นะครับ B Level เฮ้ยไม่ใช่ดิ8 Level 8 Level กด B อ้าวผมไปกดโดนอะไรมั่งวะขอเดี๋ยวแป๊บนะครับขออนุญาตเราเลือกที่เส้นก่อนเฮ้ยเดี๋ยวกลับผมต้องไปโดนอะไรสักอย่างแน่เลยเลือกเส้น1เส้นกดที่ B 8 Levelมันสมูทไม่สมดุลเลยครับเนื่องจากเราแบ่งครึ่งอ๋อเราแบ่งครึ่งตรงนี้ไม่ได้สัดส่วนครับเราต้องหาตรงที่มันได้สัดส่วนอยู่กดสมูทกดเอทเดี๋ยวดิตื่นเต้นจังเลยอัดคลิปครั้งนี้ครับคือเอากดที่เส้น B level ไม่ได้เหรอได้ครับแต่มันยังไม่คือเส้นมันยังไม่ได้มาตรฐานโอเคที่แบ่งไว้เรากดออกให้หมดแล้วเรามากดโอเค enter ไปก่อนกดเลือกนี้นะครับคือด้านนี้เราจะทำการสมูทมัน edge level มันจะสมูทให้แล้วโอเคป่ะเมื่อกี้ผ่าก็ผ่าไปแล้วสมูทแล้ว extrude แล้วสมมุติว่าเราจะเลื่อนล่ะเลื่อนเราทำยังไงเลื่อนเรากดตัว T ครับกดตัว T เราสามารถเลื่อนซ้ายขวาโอเคป่ะตัว T นะตัว T เราสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้แล้วแต่เราจะเลื่อนไปไหนโอ้โหตัว T เลื่อนซ้ายขวาจากนั้นตัว y เอ้ยไม่ใช่ตัว y หรือเปล่าตัว y เป็นการโรเททนะครับโรเททเส้นพลิกไปมาปรับสลับโอเคมีอะไรอีกมิลเลอร์เหรอเราก็ไปที่มัลติเพลย์นะมิลเลอร์มันจะแบ่งอ๋อเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ในส่วนอื่นโอเคเราจะทำการผ่าครึ่งถือว่าเราจะผ่าครึ่งตรงนี้เราจะผ่ายังไงครับผ่าตรงนี้ผ่าให้มันครึ่งเลยอะครึ่งเลยเมื่อกี้เราแอดไปแล้วครับตัว x รู้สึกคอนโทรล x มันจะเป็นการผ่าครึ่งนะเราเลือกที่โพลีกอนแล้วเราเลือกด้านทุกด้านที่เราจะผ่าโอเคป่ะได้แล้วทำการผ่ากด x มันจะสามารถเลือกได้กึ่งกลาง
หรือว่ายังไงครับนี่เห็นไหมเพียงแค่คุณกดติ๊กตรงนี้แล้วกึ่งกลางมันอยู่ไหนวะเนี่ยกึ่งกลางมันต้อง 0.5 ครับโอเคป่ะ 0.5 เนี่ยคือกึ่งกลางผมก็กดโอเคมันก็พาให้คุณเนี่ยโอเคนะครับแต่ตัวโมเดลของคุณล่ะมาอยู่ตรงกลางสมมุติว่าผมจะทำไปข้างเดียวนะข้างเดียวทำยังไงข้างเดียวข้างเดียวคืออะไรใครรู้บ้างผมทำการ extrude ทำแม่งข้างเดียวเลยเนี่ยทำไปข้างเดียวอีกข้างผมไม่ได้ทำโอเคป่ะแล้วผมกด T ผมย้ายมั่วไปหมดลำบากจริงๆกดกลับอีกทีไหมกด Shift F ผมจะ extrude ออกมาได้กด Enter แล้วกดที่ว่างมันก็ออกแต่ปัญหาคือโอ้เดี๋ยวกดกลับก่อนครับผมจะทำให้โมเดลอยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้โมเดลไม่อยู่ตรงกลางอีกแล้วผมเลื่อนไปเมื่อกี้ตอนกดกลับถ้าโมเดลอยู่ตรงกลางคุณจะคุมให้หมดทำไงให้อยู่ตรงกลางกด F2 นั่นอยู่ตรงกลางแล้วครับแกน X แกน Y จากนั้นเราก็กด Aเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะซูมออกดูอยู่ตรงกลางคือสมมุติว่าเราเพิ่มไปอีกสมมุติว่าเราทำโมเดลแค่ข้างเดียวครับเราลบส่วนอีกข้างนึงไปโอเคป่ะส่วนอีกข้างเนี่ยเราลบไปลบแล้วเราจะทำให้คือเราแต่งคือทำอีกข้างข้างเดียวข้างใดข้างหนึ่งนะคือจะต้องทำการมิลเลอร์เราทำยังไงครับก่อนอื่นเราก็ไปเลือกที่จุดก่อนเลือกตรงที่จุดนะจุดเราสามารถคลิกขวานะครับแล้วเราก็วาดลงไปได้เลยนะเลือกจุดเนี่ยเราก็เลือกจุดแล้วเราก็กด V ครับเราเช็คปุ่มก่อนคือให้แกน X เป็น0โอเคเปล่าตรง value เนี่ยเซตให้เป็น0ค่านี้เป็น0แล้วพอมันเมื่อมัน extrude แล้วมันสามารถทำให้มันอยู่กึ่งกลางครับโอเคป่ะเนี่ยจากนั้นเราก็ไปที่มัลติเพลย์แล้วกดมิลเลอร์แล้วเรากดตรงกลางเส้นเนี่ยมันมาแล้วโอเคป่ะเนี่ยกด Enter แล้วกดที่ว่างสีเทานะครับสำหรับการสอนเบื้องต้นเราจบไว้แค่นี้เหรอเดี๋ยวครับยังไม่จบมันยังมีอีกกด A ก่อนเลือกเฟดสมมุติว่าเราเลือกเฟดแล้วเราลบไม่ได้ลบนะคือสมมุติว่าเราทำหายไปในตอนที่ขนาดเราทำโมเดลในช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วมันหายไปเราทำยังไงให้มันกลับมาสมมุติว่ามันกดกลับแล้วไม่ได้นะคือเราเปลี่ยนเป็นเลือกจุดโอเคป่ะเลือกจุดจุดอยู่ไหนวะไหนจุดกดชิปลืมกดชิปครับมันต้องกดชิปถ้าหากเราจะเลือกปุ่มหลายปุ่มหลายจุดโอ้โหจากนั้นเราจะทำยังไงให้มันกลับมาย้ำนะครับเราต้องเลือกจุดเป็นวนตามเข็มนาฬิกานะเหมือนเวลาที่เดินปกตินะสำหรับเวลาใครที่ไม่เดินตามเข็มนาฬิกาและอย่ามากวนตีนผมก็แล้วกันคือเดินเป็นตัวเลขอ่ะแม่งบัดซบครับคือเราจะทำยังไงสำหรับประการชนี้เราก็กดอะไรวะกด P นะครับเนี่ยมันจะกลับมาทันทีทันใดโอเคป่ะแล้วมีอะไรอีกวะมีอะไรอีกที่จะต้องบอกกล่าวเกี่ยวปุ่มกด Ctrl B นะครับหลังจากเลือกมุมมองในมุมมองหนึ่งมันจะทำการสมูทให้ท่านใช่หรือเปล่าคือมันจะทำการ extrude นะคุณสามารถเลือกปรับได้เลือกปรับได้เห็นยังครับนั่นย่อขยายได้เลยคือเพิ่มความสมูทให้มันนะโดยกด Ctrl B B นะย้ำโอเคป่ะ Enter เราจะมาบอกอะไรกันอีกมีอะไรจะต้องบอกอีกว่าเพิ่มเส้นเพิ่มแล้วบีเวลสอนยังวะบีเวลสอนแล้วผ่าแล้วทำให้มันอยู่ตึกกึ่งกลางแล้วอ๋อหลังจากนั้นเราลองกด
กดให้ตัวโพลีกอนนี้สมูทกดแท็บนะครับมันสมูทแล้วใช่ไหมสมูทแล้วเราหากเราจะปรับค่านะครับปรับค่าต่างๆกดชิป y คือมันจะปรับให้สองด้านอ่ะเข้าใจป่ะชิป y มันคือการปรับค่าปรับค่าให้สองด้านนะครับเดี๋ยวนะชิป y มันคืออะไรมันคือซิทเมนทรีนะครับคือเราเลือกอีกด้านนึงอีกด้านมันก็เลือกด้วยอ้าวทำไมไม่เลือกวะเดี๋ยวโอเคกดออกก่อนเราไปผิดพลาดประการใดกดออกซิทเมนทรีอ้าวไม่เลือกอีกแล้วมันมีผิดพลาดอะไรวะคือปกติมันจะเลือกอีกด้านได้ครับคือต้องมีอะไรแน่เลยยังไงก็มันเลือกได้อยู่จริงๆนะครับคือไม่รู้มีปัญหาอะไรผมก็ลืมไปแล้วว่าผมไปทำอะไรผิดลืมกดกลับหรือว่ายังไงครับสำหรับกดมีอะไรอีกมั่งวะปุ่มที่จะมาแนะนำอะไรวะมีอะไรอีกเรามาเลือกด้านแล้วกดShift S เป็นการเลื่อนโอเคอ๋อย่อขยายใช่ไหมโอเคครับกลับผมคิดว่ามันน่าจะหมดแล้วนะปุ่มถ้าใครสงสัยหรือว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับปุ่มอะไรคุณก็กด Alt+F9 อ่ะคือมันจะบอกแนะนำทั้งหมดโอเคป่ะโอเคไหมโอเคนะครับคือสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่แนะนำไว้เพียงแค่เท่านี้ก่อนคนแรกกันเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งเราจะมาสอนการขึ้นโมเดลกันโมเดลอะไรดีครับน่าจะเป็นสัตว์สักตัวนะโอเคป่ะครับสำหรับวันนี้ที่ผมมาแนะนำผมก็ขอจบไปก่อนคนแล้วกันนะครับสำหรับผม I see you goodbye ครับ